สวัสดีครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องวาวน้ำนะครับก็คนสงสัยมาว่าไอ้ตัวนี้มันคืออะไรนะครับไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเล็กๆเนี่ยนะครับว่ามันคืออะไรเขาเรียกว่าจิกขึ้นนะจิกขึ้นวาวนะครับทำหน้าที่อะไรบ้างก็ช่วยเวลาเราเติมน้ำไปแล้วน้ำมันจะหมุนเวียนได้เล็กน้อยครับก็ช่วยไล่อากาศช่วยให้น้ำเข้าไปในฝาสูบได้ง่ายนะครับแต่ถ้าไม่มีตัวนี้ก็จะไล่น้ำยากมากนะครับไอ้ตัวนี้ก็เขาก็เจาะมาให้ก็มีวาล์วนะครับทำหน้าที่ไงก็เวลาเราเหยียบนะเราเหยียบมันก็จะดันขึ้นปึ๊ดนะแล้วผ่อนมันก็ทำงานของมันเหมือนวาล์วนะครับตัวนี้นะครับก็ควบคุมองศาอะไรประมาณนี้นะครับเวลาสตาร์ทเครื่องมันจะอยู่อย่างเงี้ยเลยนะตลอดเลยผ่อนมันก็จะยกลงนิดนึงประมาณนี้แต่ถ้าว่าใครว่ารถอยากไม่ต้องเปลี่ยนวาล์วหรือว่าอันนี้ก็ให้เจาะวาล์วเจาะทางไม้ตะเกียบที่ผมบอกนะอย่าเจาะทางไม้ตะเกียบนะเจาะไปตรงรูนี่แหละปุ๊บเจาะเข้าไปนะครับไม้ตะเกียบจะเก็บที่ทานข้าวเตี๋ยวกันนะครับประมาณนั้นไม่เสียนะครับไม่ต้องกลัวลองดูเลยครับเจาะได้เลยถ้ารถคุณเสียหรือว่าเป็นไรก็คอมเมนต์ด่าได้เลยก็สูตรนี้สูตรสนามนะครับเอามาใช้รถกับสแตนดาร์ดได้ครับวิ่งหลังถนนได้หมดนะครับเจาะเพิ่มครับเอาออกก่อนเอาคีมลอกตัดออกแล้วก็เจาะเพิ่มให้มันใหญ่เท่ารูตะเกียบก็พอนะครับแก้น้ำดันแก้นี่หลายๆอย่างเจาะได้ทุกรุ่นนะครับนะครับเกือบทุกรุ่นนะครับทุกๆรุ่นเลยถ้ามีวาล์วน้ำนะเจาะก็จะดีขึ้นครับขับนี้เหยียบไปเลยครับผมการันตีได้ไม่มีน้ำดันนะการันตีได้นะครับไม่มีน้ำดันด้วยครับก็เจาะเพิ่มครับเอาออกเอาที่ขึ้นตรงนี้ออกวาล์วตรงนี้ออกนี่วาล์วเป็นตัวไล่อากาศไล่น้ำให้เข้าฝาสูบได้ไวที่สุดนะครับเวลาเราสตาร์ทเครื่องนะครับถอดวาล์วน้ำผมไม่แนะนำครับถอดวาล์วน้ำไม่แนะนำเพราะว่าเวลาเรารอบจะจัดมันจะมาอังดันอยู่ตรงหม้อน้ำหมดนะครับเจาะดีกว่าครับผมได้ทดสอบมาหมดแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กด Subscribe กดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ